ปลาซาบะไอแพ้กินชิมโอเคเดี๋ยวอาพี่เคนแพ้ก็หานะเอาไปเลยไม่ต้องเซ็ตหนึ่งสองซับอุ้ยสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมกับไมค์ครับกับพวกเรานะครับให้ยังไม่กด subscribe นะครับช่วยกันด้วยถ้าเรามากัน3คนแบบนี้แน่นอนว่าวันนี้จะมานอน วันนี้เราไม่ได้มาเล่นๆคัตตี้ไปซ้อมมาแล้วนะครับเราจะมากินอาหารกันตอนนี้เราอยู่ที่สยามพารากอนนะครับเราจะมาพาพี่เคนกับคัตตี้มากินโอมากาเซ่นะครับไม่จริงไอ้พูดอย่างเงี้ยไม่เคยมีความจริงเลยไม่เดี๋ยวเคจะพามากินซึ่งวันนี้เนี่ยชาเลนจ์ของเราก็คือเราจะมากินซูชิ100คำคนละ100คำเหมือนจะดีใจนะที่โดนเลี้ยงข้าวแต่แบบพี่เคนต้องกินให้หมด100คำเฮ้ยแล้วพี่เคนนี่เขามีรายการทำอาหารนะชาตี้อะไรนะตี้ฟินคิทเช่นก็สามารถไปดูกันได้วันเสาร์ตอนวันเสาร์กี่โมงเวลาบ่ายโมงครึ่งทางช่อง GMM 25ครับนี่ร้านที่เราจะพาทุกคนมากินวันนี้นะครับก็คือตรงนี้นี่เองซูชิเซกินะครับแต่ร้านเนี้ยเขามีซิกเนเจอร์นะทำไมเขาเป็นซูชิเนื้อหมีเห็นป่ะอ๋อนี่เอามาโปรโมทไม่ใช่โอ้โหไม่มีความเชื่อมโยงเลยไปกันเลยดูเมนูสั่งก่อนอ๋ออันนี้มา10คำอันนี้มา100คำกูอัด100ชิ้นก็ดีนะไม่เลี่ยนพี่เคนจะเอาชิ้นนี้แล้วกันอันนี้จาก700เหลือ420ประมาณ100ชิ้นก็เท่าไหร่42,000เดี๋ยวขอตัวสั่งแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าซูชิ100นึงที่เราจะสั่งเป็นอะไรบ้างหมายถึงอะไรอะไรเล่นไปแล้วเนี่ยเล่นไปแล้วเนี่ยพี่คือเล่นไปทีเดียวเลยไม่ให้เล่นต่อจะหมดไม่หมดมือเริ่มสั่นแล้วตอนเนี้ยก็ไม่นะกดไว้อยู่ก็ไม่นะไม่เบานะเงินในกระเป๋าน้ำหนักตี้อ่ะชงไว้ให้ตัวเองดูชงให้ตัวเองเฉยเฮ้ยแต่ผลตอบรับคลิปที่แล้วอ่ะข้าวมันไก่ใจแอ้นอ่ะคนดูเยอะนะเขาบอกสงสารพี่เคนกันเต็มเลยไม่อยากบอกเบื้องหลังนะถึงแม้มันจะแพ้มันก็ไม่ยอมกินมันก็จะคัดเอาเทคใหม่อันนี้คือความจริงไม่จริงแค่อยากเอาชนะเข้าใจป่ะแค่อยากเล่นด้วยแต่แบบถ้าตัวเองโดนคัดมาแล้วมาแล้วนะครับส่วนหนึ่งแค่คำว่าส่วนนะนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะทุกคน40เองค่ะอิ่มแล้วแล้วคือชิ้นมันใหญ่มากเลยมันหนามากเลยทุกคนอันนี้น่าจะมาประมาณ46ชิ้นนะครับก็คือยังไม่ถึงครึ่งเลยแต่เราต้องรีบกินไม่งั้นก่อนที่จะวางของไม่เต็มนะครับแต่ใหญ่มากหนามากเอามาอีก100คำเลยนะวิ่งเพลินกินนี่หรอเป็นทัพเปิลด้านบนน่ากินมากอันนี้วากิวโฟกาถือว่าหมดป่ะครับครับหมด200หมดป่ะหมดลาไปแล้วอิ่มแล้วเนี่ยเคจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะรอยชิมต้องมันมาเรื่อยๆเลยพี่เทนปลาใสอะไรอ่ะลองดูเนื้อใหญ่ยังอิ่มเหรอไม่คิดว่าเขาจะให้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้ที่จะหมดกันนะทั้งหมดเนี่ยที่มาประมาณ60ชิ้นละ60เองเหรอเองเหรออุ้ยมาเพิ่มเรื่อยๆเลยอุ้ยของพี่เคนเลยอันเนี้ยของพี่เคนเลยของพี่เคนเนี่ยไม่ใหญ่ในน่ากินนะเดี๋ยวช่วยกินก็ได้มาเนี่ยก็แบบวาซาบิอะไรเหรอกินมาอะไรแบบตาแดงเลยเนี่ยกินเนื้อยกให้กินหนึ่งเริ่มเกลียดแล้วแบบมีน้ำใจรักน้องเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ตอนแรกนะขอจะไม่อร่อยปะอะไรระเวงเห็นว่าตอนนี้ประมาณเกือบจะ5นาทีแล้วจับเวลาด้วยหรอจับทำไมคราวที่เราเล่นยังมีเวลาเลยแล้วคราวนี้กี่นาที20ได้ปะไม่ได้ให้10นาทีพอไม่ถึงหมดเหรอเนี่ยไม่ชอบวันเนี้ยให้กินกินตี้มันเซนดีอ่ะโดนแกล้งบ่อยจนรู้แล้วเกิดอะไรกันตักให้พี่ตักให้น้องกาแฟไม่เชื่อจริงลองดิเป็นไงเผ็ดเหรอทำไมอ่ะมันขึ้นมากระบี่แล้วไงแล้วไงแล้วใส่ทำไมอ่ะก็ใส่ไปอ่ะใครไม่เคยเหรอหมดยังครับยังไม่หมดประมาณ40คำ40คำเองเหรอ40เองเหรอพี่เคนเริ่มไม่พูดแล้วตีย้อนเห็นพอดีเห็นตีย้อนนิดนึง
อันนี้แล้วมีอีกไหมครับหรือหมดแล้วเดี๋ยวเช็คกับเชฟให้เหมือนจะยังมีนี่เคยกินอยู่คนเดียวอ่ะทุกคนก็กินต่อไปก็เก่งอ่ะทำดีแล้วตีอย่านิ่งดิโอเคกุ้งหวานมาแล้วเจ๊สั่งไปคำเดียวไม่จริง15นาทีแล้วอร่อยอ่ะกินเยอะๆเลยทำไมพูดกันอย่างนี้คอนเทนต์ทรมานตัวเองแต่อร่อยเมตี้หาดูแล้วก็ใหญ่แล้วเด้มานี่เรียกเป็นโอเด้งเลยเฮ้ยเร็ว15 16นาทีแล้วเร็วๆอันนี้หมดหรือยังครับหมดแล้วใช่ไหมครับเย้เอ้ยใกล้หมดแล้วหมดเวลายังเดี๋ยวอีกหนึ่งลองต่อไปเห็น15เห็นมาเฮ้ยตอนนี้กี่นาทีครับ19นาที17แล้วตีเร็วตีเร็ว19ตาตาบูมระเบิดยอมแพ้ตอนนี้เหลือ4ชิ้นสุดท้ายแล้วเอางี้เราเหลือกัน3คนฝันชุบอยู่อ่ะนี่เข้ามาเกมเดิมคอนเซ็ปต์เกมของเราหนูหนูยังอมข้าวลูก1ปลาซาบะใครแพ้กินสิโอเค1 2 3ตีออกช้าตีกินเลยตีออกเร็วไป1 2 3อุ้ยทำไมพี่เคนทุก EP เลยพี่เคนทุก EP เลยคือว่าหมดป่ะครับหมด200หมดป่ะหมดเอาไว้ก่อนเยอะสุดด้วยวันนี้บอกไว้ก่อน1 2 3อุ๊ยอะต่อไปซาบะซาบะซาบะ1 2 3ฮึบ1 2 3ฮึบ1 2 3ฮึบสักชิงตุ้ม1 2 3ฮึบซาบะชิ้นสุดท้ายป่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆอวิเชนแพ้ก็หาเอาไงไม่ต้องเซ็ตเลยโอเคครับ1 2 3รอดเป๊ะตัวคนละชิ้นละจังหวะเนี้ยไม่ดูดีกี่เป้า3เป้า3เป้า3เป้าเป้าเดียวเป้าเดียวเหมือนเกมที่แล้วเหมือนเกมที่แล้วตียังอมข้าวเลย1 2 3ฮึบเฮ้ยเต้นคิโกะอ่ะ3เป้า3เป้าแต่ตื่นเต้นให้คนดูตื่นเต้น3เป้า1 2 1 2 3ฮึบ1 2 3ฮึบดึงก่อนนะดึงสองตับกินแบบอร่อยที่สุดในชีวิตชิ้นสุดท้ายมันก็รอดเลยหมดแล้วใช่ไหมหมดจริงๆแล้วใช่ไหมห่อมาอีก100คำดีกว่าครับเย้ตีหมดแล้วหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับซูชิ100คำนะครับเคคนเดียวก็50คำนะครับเคนี่เก่งนะของหวานต้องไปกินเก่งครับสร้างเรื่องเก่งเลยก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับ EP 2ใครอยากให้พวกเรามาใน EP 3อีกนะครับกินอะไรดีครับถ้าใครมีร้านอะไรแนะนำหรืออยากให้ทำชาเลนจ์อะไรนะครับภายใน20นาทีอีกนะครับกับจานใหญ่ๆนะก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากกินร้านอร่อยแบบนี้นะครับวันนี้นะครับเรามากินที่ซูชิเซกิครับครับผมนี่เราอยู่ที่พารากอนนะครับจริงๆมีหลายสาขานะมีเอ็มคอเทียมีเซนทันมีอะไรนะครับลองไปหากันดูได้นะครับอร่อยมากคุณภาพมากๆขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับที่อนุญาตให้เราเข้ามาถ่ายนะครับแล้วก็ให้เราเข้ามาอิ่มนะครับอิ่มจริงอิ่มเกินแต่ EP หน้าเนี่ยบอกเลยว่า20นาทีแต่ EP หน้า EP 3เราต้องหมดภายใน20นาทีกินนี้ดิน้ำแข็งโอเคครับเราไว้เจอกันที่บ้านไม่ควรใช้คำว่าเราอ่ะในเมื่อมันเป็นแค่เคนกับแคทตี้ไม่จริงอีกนิดหน่อยเนี่ยหน้ากล้องนะหน้ากล้องเดี๋ยวเคยกินชิ้นนี้ครับแต่พวกเนี้ยที่พูดทำพูดไปเหอะพี่น้องเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวพี่โอเขาตัดออกอยู่ดิออกอาการอ้าปากไม่ขึ้นอ่ะไม่ไหวเอาเข้าไม่ไหวละตัดพี่โอตัดออกนะพี่โอเอาเข้าเลยพี่โอไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ